รู้ตัวแล้วใครเป็นเจ้าของซีดีฝากข้อความชวนผวาที่ส่งให้คุณแม่แตงโมที่แท้คือสวัสดีครับคุณผู้ชมสังคมยังจับตามองความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลายคนก็ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเป็นเรื่องค่อนข้างไม่ชอบมาพากลแล้วครับและหนึ่งในปริศนาจุดประเด็นความสงสัยจนเกิดแฮชแท็กนะครับการที่คุณแม่ของแตงโมนะครับเผยว่ามีคนมาวางอัลบั้มเพลงที่มีเนื้อหารุนแรงผูกโบสีดำมีตัวหนังสือขีดเขียนเต็มหน้าจนไม่มีที่ว่างและมีแผ่นซีดีอยู่ภายในไว้ที่หน้าบ้านนะครับเปิดมาก็เป็นแผ่นซีดีมีตัวหนังสือแปลกประหลาดไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรไม่ทราบว่าใครเป็นคนส่งนะครับลักษณะเขียนข้อความเหมือนเป็นคนแค้นซึ่งชาวเน็ตนะครับก็ไขปริศนาจากซีดีบนข้อความบนกระดาษไปต่างๆนานานะครับกระทั่งล่าสุดนะครับไทยรัฐนิวโชว์ได้เปิดเผยรู้ตัวบุคคลปริศนาที่นำของเหล่านั้นมามอบให้คุณแม่แตงโมแล้วปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่คอนโดเดียวกันกับคุณแม่ของนางเอกดังนะครับซึ่งเป็นคนสติไม่ดีและนำมาให้เพราะความเป็นห่วงแตงโมนั่นเองนะครับ